บอยปกรณ์จัดปาร์ตี้วันเกิดให้น้องวันใหม่ครอบครัวแต่งเต็มแบบไม่มีใครยอมใครเรื่องเล่นๆแอบจริงจังอยู่เสมอสำหรับครอบครัวอารมณ์ดีของพระเอกหนุ่มมาสเกรียนบอยปกรณ์ฉัตรบริรักษ์เพราะไม่ว่าจะอยู่ในช่วงวันพิเศษหรือเทศกาลไหนๆก็มักจะมีภาพครอบครัวน่ารักๆสุดอบอุ่นออกมาฝากให้แฟนๆได้ชมกันอยู่เสมอล่าสุดบอยปกรณ์ก็ได้แท็กทีมกับครอบครัวจัดปาร์ตี้วันคล้ายวันเกิดล่วงหน้าให้กับน้องสาวคนสุดท้องน้องวันใหม่โดยงานนี้ทุกคนต่างก็ทุ่มแรงกายแรงใจกันสุดความสามารถด้วยการยอมแปลงโฉมเป็นตัวการ์ตูนสุดคลาสสิกขวัญใจของน้องวันใหม่อย่างเซเลอร์มูนพร้อมลุกขึ้นมาโพสต์ท่าสุดเตะแบบไม่มีใครยอมใครเลยทีเดียวและที่ดูจะเหมือนกินขาดสุดๆคงหนีไม่พ้นสองหนุ่มบอยหน่องที่ทุ่มทุนสร้างทั้งชุดและอินเนอร์ผ่านหน้าตาแต่ทุกคนก็ต้องยอมหลีกทางให้คุณแม่งามทิพย์เจ๊ใหญ่ของบ้านนี้จริงๆจ้าสวยส่งท้ายปีเฟี้ยวฟ้าวถูกหวยอีกแล้วพ่อปู่แม่ย่าให้ชุดใหญ่ทั้ง3ตัว2ตัวเต็มเต็มถูกหวยรวยส่งท้ายปีเฟี้ยวฟ้าวถูกหวยอีกแล้วพ่อปู่แม่ย่าให้ชุดใหญ่ทั้ง3ตัว2ตัวเต็มเต็มรวมแล้ว26ใบจากนี้เตรียมนำเงินทำบุญและสร้างพ่อปู่แม่ย่าพญานาคเกาะติดข่าวกดติดตามรายข่าวสดเพิ่มเพื่อนวันที่30ธันวาคม63สำหรับการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดประจำวันที่30ธันวาคม63มีทั้งคนที่สมหวังและผิดหวังแต่ในส่วนของคนดังที่ถูกหวยต้องยกให้ดาราสาวอิมเฟี้ยวฟ้าวสุดสวิงริงโก้ที่งวดนี้ถูกหวยอีกแล้วแรงไม่หยุดชาวบ้านแห่ขอโชคไอ้ไข่วัดสนามชัยส่องเห็นชัดเลขปลายประทัดลุ้นงวดที่5เลขหางประทัดยายไอ้ไข่วัดสนามชัยเตรียมสร้างเรือนไทยแห่ส่องเทียบสาวแก้บนไอ้ไข่อ่างทองให้โชค3งวดติดเผยเลขเด็ดปลายประทัดหลังจากหวยออกไม่กี่นาทีอิมเฟี้ยวฟ้าวได้ไลฟ์สดทันทีพร้อมโชว์ลอตเตอรี่ชุดใหญ่โดยระบุว่าพ่อปู่แม่ย่าให้ของขวัญกับอิมอีกแล้วจากศรัทธาที่เรามีให้ทำให้ถูกลอตเตอรี่ชุดใหญ่เลขหน้า3ตัวหมายเลข804จำนวน2ใบเลขหน้า3ตัวหมายเลข336จำนวน6ใบเลขท้าย3ตัวหมายเลข924จำนวน3ใบเลขท้าย2ตัวหมายเลข19จำนวน15ใบรวมแล้ว26ใบเฟี้ยวฟ้าวสุดสวิงริงโก้เผยจากนี้เตรียมนำเงินจากการถูกหวยไปทำบุญและสร้างพ่อปู่แม่ย่าพญานาคโค้งสุดท้ายส่องกันให้ชัดๆเลขเด็ดมนต์สิทธิ์คำสร้อยงวดนี้30ธันวาคม63ใบเลขเด็ดให้แฟนคลับได้ลุ้นตามกันทุกงวดจริงๆสำหรับลูกทุ่งเจ้าพ่อใบหวยอย่างมนต์สิทธิ์คำสร้อยซึ่งงวดนี้จะเห็นได้ว่าลอตเตอรี่ที่มีรูปผีน้อยหรือกบชัยโยที่เป็นทริคในการเลือกซื้อสลากว่าหากมีรูปนี้แล้วจะถูกรางวัลซึ่งมนต์สิทธิ์คำสร้อยก็ไม่พลาดที่ตามหาลอตเตอรี่ที่มีรูปกบชัยโยโดยได้เผยซึ่งงานนี้ก็มีแต่แฟนๆเข้ามาคอมเมนต์สาธุขอให้สมพรปากมนต์สิทธิ์ขอให้ดวงเฮงถูกหวยไปด้วยกันคลิปผ่านไอจีส่วนตัวและมีข้อความระบุว่างวดนี้รวยกันทุกคนนะครับป๊อปนิธิโพสต์ถึงเป้ยปานวาดขอโทษทุกเรื่องและขอบคุณที่อยู่ข้างๆกันป๊อปนิธิโพสต์อวยพรวันเกิดภรรยาเป้ยปานวาดข้อความสุดซึ้งขอโทษสำหรับทุกเรื่องและขอบคุณที่อยู่ข้างๆกันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น
เพิ่งผ่านวันเกิดมาหมาดๆสำหรับนักแสดงนางแบบสาวคนสวยเป้ยปานวาดโดยที่เจ้าตัวก็ถูกแก๊งเพื่อนสาวราวตัวกันจัดเซอร์ไพรส์ให้แบบอบอุ่นสุดๆไปกันแล้วในขณะที่สามีสุดหล่อป๊อปนิธิบุญยรัตน์กลินก็ได้โพสต์อินสตาแกรมบอกความในใจสุดซึ้งถึงภรรยาคนเก่งและคุณแม่ของลูกๆทั้งสองคนว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะที่รักแอดพีพันเวิร์ดปีที่ผ่านมาเป็นปีที่เราสองคนน่าจะเหนื่อยและหนักกันมากในหลายๆเรื่องแต่ในเรื่องราวที่ไม่ดีก็จะมีโอกาสดีๆให้เราได้เรียนรู้เสมออย่างน้อยเราก็ได้เรียนรู้ว่าเรารักกันมากแค่ไหนที่รักน่าจะรู้ว่าเขาอาจจะไม่ใช่คนโรแมนติกเขาไม่ใช่คนพูดเก่งไม่ชอบแสดงความรู้สึกโดยเฉพาะเรื่องความทุกข์เรื่องงานเรื่องเครียดต่างๆก็มักจะเก็บไว้คนเดียวเพราะไม่อยากเอาเรื่องไม่แฮปปี้มาฝากคนในบ้านขอโทษสำหรับทุกเรื่องและขอบคุณที่อยู่ข้างๆกันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นขอบคุณที่เป็นทั้งภรรยาและแม่ที่ดีที่สุดของลูกๆอยากให้รู้ว่าในความนิ่งของเขารักที่รักมากมากนะคะในวันเกิดปีนี้ขอให้ที่รักมีความสุขมากมากสัญญาว่าจะพยายามทำให้มีความสุขมากที่สุดเท่าที่จะทำได้สุขภาพแข็งแรงดูแลสุขภาพเยอะๆหน่อยสมหวังในทุกสิ่งที่ปรารถนานะคะรักนะครับ I am not the best but I love you the most สุขสันต์วันเกิดนะคะแปลงร่างเป็นซานต้าไฮสรุณสะทอนมอบของขวัญย่านตลาดพลูเรียกว่าเป็นซานต้าที่รูปหล่อแถมยังใจดีในยุค2020เลยทีเดียวสำหรับพระเอกหนุ่มสายเยาว์วัยไฮสรุณสะทอนจากซีรีส์เรื่องทานไทเดอะซีรีส์ SS2เลียดนักมาเป็นที่รักกันซะดีดีสองโดยเมื่อคืนก่อนหนุ่มให้ได้แปลงโฉมแต่งตัวเป็นซานต้าเดินแจกของขวัญให้ประชาชนพร้อมหอบเค้กเซอร์ไพรส์วันเกิดแฟนคลับที่มารอกันเนืองแน่นที่ร้านกุ้งอบวุ้นเส้นบายเชฟเหม่งตลาดพลูสร้างความประทับใจแก่แฟนคลับและประชาชนที่มาทานอาหารบริเวณนั้นกันเป็นจำนวนมากอีกด้วยน้ำหวานเดอะเฟซโพสต์คลิปขายแมส 100,000 กล่องชาวเน็ตติงสินค้าควบคุมทำไมแพงดราม่าอีกแล้วน้ำหวานเดอะเฟซโพสต์คลิปขายแมส 100,000 กล่องชาวเน็ตติงสินค้าควบคุมทำไมแพงน้ำหวานเดอะเฟซโพสต์คลิปขายแมสดราม่าไม่หยุดเลยช่วงนี้สำหรับนักแสดงสาวแซบน้ำหวานรัตนภักดิ์หรือน้ำหวานเดอะเฟสได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอจำหน่ายแมสจำนวน 100,000 กล่องเมื่อวันที่29ธันวาคม63โดยมีข้อความระบุบนคลิปวิดีโอเผยว่าตอนนี้มีแมสพร้อมส่งนะคะ 100,000 กล่องใครสนใจ DM มาได้เลยค่ะดร.นัทโพสต์ภาพสตอหลังน้ำหวานเดอะเฟสออกมาแฉเรื่องอย่าทั้งน้ำตาน้ำหวานเดอะเฟสสะเทือนป่วยโรคจิตขอซื้อเสื้อในขนเพชรลั่นจะแจ้งตำรวจนัดสามีน้ำหวานเดอะเฟสยอมรับถูกกระทำอยากป้องตัวเองที่ผ่านมาไม่เคยมีกิ๊กโดยภายในคลิปน้ำหวานเดินพาชมห้องเก็บกล่องบรรจุแมสทั้งเผยถึงคุณสมบัติของแมสที่มีความหนาถึง3ชั้นด้วยกันโดยราคานั้นได้เขียนแจ้งไว้ใต้คลิปวิดีโอระบุอย่างชัดเจนว่ามี2แบบ1กล่องเท่ากับ119 1ลัง50กล่องเท่ากับ 3,510 ลังเท่ากับ 3,000 100ลังเท่ากับต่อรองได้ค่ะ1,000 ลังต่อรองได้ค่ะในขณะเดียวกันชาวเน็ตที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอได้เข้ามาติงถึงราคาแมสซึ่งเป็นสินค้าควบคุมโดยคอมเมนต์กล่าวว่าขายสินค้าควบคุมไม่แจ้งราคามีข้อพิรุธนะครับราคาควบคุมกล่องละไม่เกิน125บาทตามประกาศคณะกรรมการกลางควบคุมสินค้ากระทรวงพาณิชย์
แบบนี้กล่อง 50-70 บาทเองค่ะตามท้องตลาดทั่วไปฟันราคาโหดเกินไปตลาดแถวบ้านยังกล่องละ70อยู่เลยค่ะแม้เยอะยังไม่ขาดตลาดทำไมขายแพงจังSee you.